สวัสดีค่ะพบกับรายการ Go Insight จากบริษัท Classico Future ในวันพุธที่29มกราคมนะคะสำหรับคืนนี้นะคะก็รอผลการประชุมเฟดนะคะทางราคาทองคำก็แกว่งตัวไซด์เวย์ในกรอบแคบนะคะก่อนที่จะเลือกทิศทางนะคะหลังจากที่มีผลการประชุมเฟดซึ่งจะออกมาประมาณ 14:00 นะคะแล้วก็เราก็จะเทรดได้ในช่วงเช้านะคะส่วนตลาดหุ้นเอเชียปิดบวกนะคะตลาดหุ้นยุโรปส่วนใหญ่ก็เปิดบวกนะคะเมื่อวิกฤตการณ์การเงินของตลาดเกิดใหม่เริ่มคลี่คลายนะคะตุรกีก็ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อที่จะพยุงค่าเงินลีรานะคะส่วนการแถลงนโยบายประจำปีของประธานาธิบดีโอบามานะคะก็มีประเด็นสำคัญในเรื่องของเพิ่มการจ้างงานแล้วก็มีการกระตุ้นภาคการผลิตด้วยสำหรับคืนนี้มีตัวเลขยอดสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์นะคะที่จะประกาศตอน 16:30 นะคะแล้วก็ผลการประชุม FOMC ของเฟดในช่วง 14:00 นะคะถ้าดูกราฟราคาทองคำนะคะก็จะเห็นว่าในระยะสั้นๆเนี่ยราคาถูกกดด้วยเส้นดาวเทนไลน์เส้นสีม่วงนี้นะคะราคามีแนวโน้มที่จะปรับตัวอ่อนตัวซึมลงนะคะแต่ว่ามีแนวรับสำคัญที่บริเวณ 1,240 นะคะถ้าหากว่าลงมาแรงๆนะคะ 1,230 เนี่ยก็มองว่าน่าจะเป็นจังหวะเข้าซื้อนะคะเพื่อที่จะรอลุ้นรีบาวนะคะซึ่งแนวรับวันนี้นะคะก็มีที่บริเวณ 1,248 แล้วก็ถัดมา 1,245 ก็คือในช่วงระหว่างผลการประชุมเฟดไม่ออกเนี่ยก็จะรับอยู่บริเวณนี้นะคะ 1,248 1,245 แนวต้าน 1,255 แล้วก็ 1,260 แกว่งตัวไซด์เวย์ในกรอบนี้แต่เมื่อผลประชุมเฟดออกแล้วเนี่ยแนวรับก็อาจจะอยู่ที่บริเวณ 1,240 1,230 นะคะถ้าหากว่าลงมาแรง 1,230 นะคะเฟดลด QE ลงนะคะอันนี้มองว่าน่าจะเป็นจังหวะซื้อเพื่อหวังรีบาวมากกว่านะคะสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในช่วงบ่ายวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ